สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พลัดจะมาทำผัดวุ้นเส้นนะคะผัดวุ้นใส่ไข่ใส่กุ้งนะคะใช้น้ำมันออยล์กระป๋องนะคะไม่ใช้น้ำมันเยอะนะคะเดี๋ยวก็ตามแบบนี้นะคะไม่มีพิธีรีตองนะคะทุกคนค่ะทำไปวิดีโอก็ตัดเฉยนะคะเดี๋ยวก็มาปรุงรสเลยนะคะทุกคนค่ะก็ใส่ออยสเตอร์ซอสค่ะใส่เยอะแซ่บเยอะเนาะใส่เยอะก็เค็มแอนนะคะซีอิ๊วดำค่ะพรีเมียมใส่เยอะดำเยอะค่ะทุกคนแต่คุณพ่อบ้านเขาชอบนะคะชอบแบบดำๆบางครั้งพลาใส่ผัดไม่พอเอามาเติมใส่อีกในจานข้าวอีกนะคะเขาชอบเขาตามด้วยน้ำตาลค่ะต้องหวานมากตามด้วยคานอผงนะคะสูตรนี้ไม่ใส่น้ำปลาค่ะใส่ซอสมิกกี้นะคะผมชอบกันเลยค่ะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศก็เพิ่มสีสันนะคะเดี๋ยวให้มะเขือเทศเละนิดนึงนะคะเหมือนกับไม่พอซอสหอยนางรมนะคะเขาจะใส่ซอสหอยนางรมอีกนะคะเขาจืดไปนิดนึงค่ะเราก็ใส่กุ้งนะคะกุ้งไปเลยค่ะตามด้วยสปีดเบซิลแล้วก็ไปต้นหอมนะคะแช่ตู้เย็นเขาจะช้ำนิดนึงนะคะทุกคนเพราะลากเก็บจากสวนหลังบ้านนะคะเก็บมาแล้วก็ไม่ทำทันทีเอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะผิวเขาก็เปลี่ยนเป็นสีดำนะคะปลูกสวีทเบซิลนะคะกว่าจะปลูกได้กินโอ้ยทุกคนเลยปลูกยากอากาศมันแปรปรวนค่ะทุกคนนะพูดผิดพูดถูกได้เนาะนะคะพลาปลูกอะไรก็ขึ้นนะสวีทบราซิลเนี่ยค่ะกะเพราเนี่ยค่ะปลูกยากมากเลยทุกคนพูดผิดพูดถูกขอโทษขออภัยเด้อสนุกนะไม่ต้องซีเรียสนะคะมาทานผัดวุ้นเส้นกับพ่อล่าผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ผักกาดขาวใส่กุ้งนะคะทุกคนทำออกมาดูสิโม่เบลอเลยแล้วก็จะผัดเล็กน้อยสุดท้ายก็เต็มหม้อเหมือนเดิมนะคะสีสันน่าทานมากทุกคนแน่นเลยนะคะพ่อล่าก็จะเสิร์ฟคากระทะนี่แหละทุกคนขานะคะผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ใส่ผักกาดขาวใส่กุ้งค่ะทุกคนพอลาก็เสิร์ฟคากระทะนะคะสีสันน่าทานเน้นๆเลยค่ะทุกคนค่ะก่อนอื่นก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอลานะคะขอบคุณที่รับชมค่ะพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ